เลือกหนังเรื่องนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวจดไว้เลยเหมือนกันครับปูพื้นฐานยิปโซนิดนึงเนาะปูพื้นฐานพี่ตูรู้ด้วยเหรอครับไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าก็คือจะเล่าว่าจริงๆยิปโซเนี่ยก็เกิดมาพร้อมกับทะเบียนบ้านที่นับถือศาสนาพุทธแต่ยิปโซเนี่ยเรียนในโรงเรียนคริสต์แต่ถามยิปโซว่านับถือศาสนาอะไรคะยิปโซบอกว่าหนูไม่มีศาสนาค่ะแบบแล้วทำไมคนที่ไม่มีศาสนาแต่แสวงหาอะไรบางอย่างแล้วไปพบหนังสือคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาสตอนอายุ20ถึงเลือกหนังเรื่องนี้มาให้พวกเราดูแล้วก็เป็นหนังที่ยิปโซดูแล้วแบบว่าร้องไห้หายใจไม่ออกในบางช่วงอะไรเงี้ยค่ะอันพี่ถามก่อนว่าทำไมเลือกหนังเรื่องนี้มาแชร์มาแบ่งปันกับพวกเราในห้องนี้ขออนุญาตชมพี่ก่อนได้ไหมคะคือชีวิตนี้หนูไม่เคยเจอพี่เขามาก่อนเลยนะคะแต่เมื่อกี้เรานั่งอยู่ข้างหน้าคุยกันประมาณ5นาทีอ่ะหนูเข้าใจแล้วทำไมพี่เขาคุยกับหนูนี่พี่เขาสามารถเก็บข้อมูลทุกอย่างแล้วเป็นพิธีกรที่ดีมากจริงๆก็ถามว่าทำไมยิปถึงเลือกหนังเรื่องนี้มาหรอคะจริงๆแล้วมันก็มีหนังหลายเรื่องที่ตอนก่อนจะมาก็เหมือนกับลองช่างๆดูว่าเรื่องไหนดีอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูแล้วได้อะไรแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เป็นหนังที่ดูแล้วมีความสุขด้วยแล้วก็หนังเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดถามยิปนะคะดูรอบแรกยิปก็ชอบดูรอบที่สองมันยิ่งได้ถามว่ามีอะไรบ้างในหนังเรื่องนี้รู้สึกว่ามีทุกเรื่องที่ควรรู้อะอย่างน้อยในกรณีส่วนตัวของยิปอะค่ะเขาเล่าทุกเรื่องเขาเล่าถึงธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เขาเล่าถึงเหมือนกับให้ตัวพระเอกอ่ะเป็นตัวแทนของเราในเวอร์ชันที่เป็นมนุษย์ที่เหมือนกับอย่างที่คุยกับพี่ด้านหน้าไปคือเวอร์ชันตั้งต้นของเราค่ะในจังหวะที่เราอาจจะยังมีจิตที่ยังเป็นเด็กอยู่คือยังตั้งคำถามอยู่ยังอะไรอยู่คือยังมีความบริสุทธิ์อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องความศรัทธาศรัทธาคือแม้จะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดดูไปตรงกลางๆเรื่องจะเห็นว่าเขาเหมือนกับพอลงมาได้แล้วเราไม่สามารถหาทางกลับบ้านได้แล้วหลงอ่ะหลงเยอะมากซึ่งมันไม่ต่างอะไรกับชีวิตพวกเราค่ะคือจริงๆแล้วชีวิตพวกเรามันไม่มีอะไรน่ากลัวไปกับความหลงแล้วอ่ะหลงว่าเราไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยเขาสอนเรื่องความศรัทธาตรงที่ว่าแม้จะอยู่ในสถานการณ์นั้นแม้จะไม่มีเสียงตอบรับจากที่ไหนเลยอ่ะเขายังเชื่ออยู่แล้วก็สอนเรื่องการใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ออกระหว่างความเป็นจริงที่มันจริงต่อใจเราจริงๆคือคำว่าจริงใจตรงตัวค่ะคือจริงต่อใจข้างในเราจริงๆกับความเป็นจริงที่โดนรีพีทอะความเป็นจริงที่เรายืมเอาจากหนังสือที่เราอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือธรรมะหนังสือจิตวิทยาที่คนเขียนคือความจริงที่หยิบยืมอะเขาสามารถแยกแยะออกได้ด้วยการตั้งคำถามแบบไม่ได้ aggressive อะค่ะคืออะไรเงี้ยตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบจริงๆแล้วก็สุดท้ายมันมาทิ้งท้ายอันนี้เล่าข้ามาเนี่ยคือสุดท้ายมองว่าสำคัญมากๆคือเขามาทิ้งท้ายเขาสอนเรื่องของความรักอีบรู้ว่าในทางพุทธอะค่ะคำศัพท์มันเป็นเรื่องที่เสี่ยงคำว่ารักอ่ะที่หยิบเชื่อแล้วคำว่ารักที่ในหนังเรื่องนี้มันหมายความว่าตามนั้นเนี่ยมันไม่ใช่รักในแบบที่พวกเราส่วนใหญ่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่รักในแบบที่ว่าคนเราเกิดมายิ่งรักยิ่งทุกข์ยิ่งรักยิ่งยึดติดแต่มันคือรักที่เขาเขียนว่ารักแท้มันคือ selfless love ซึ่งมันถูกอธิบายมาตอนท้ายของหนังอะค่ะนะตอนที่แบบว่าเขาแบบว่าจะกลับบ้านแล้วเหมือนกับว่าผู้หญิงถามเขาว่าเหมือนกับว่าไม่ได้อัดเสียงเขาไว้เลยหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความจริงแล้วตามภาษาอังกฤษที่เขาแปลเนี่ยเขาแปลออกมาเลยเนี่ยว่าคือ I'm not in love with you or anything คือเขามันไม่ได้แปลเหมือนของไทยอ่ะเขาแปลว่าเนี่ยพอผู้หญิงถามว่าเฮ้ยไม่มีเสียงเลยหรออ๋อมีแค่เสียงบทกลอนแค่นั้นเองหรอพระเอกอ่ะตอบกลับไปหาผู้หญิงว่าเฮ้ยก็ฉันก็ไม่ได้รักเธออะไรขนาดนั้นไม่เห็นต้องอัดเสียงอะไรไว้เลยอันนี้คือselfless love คือรักที่แท้คือรักที่มีความเมตตาปรารถนาให้คนอีกคนนึงมีความสุขเจอความสุขที่แท้จริงและได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าทำไมถึงเลือกอีฟว่าเรื่องนี้มันครบอันนี้คือแค่เหมือนคร่าวๆนะคะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีครบอะไรอย่างเงี้ยก็ดูซ้ำก็น่าจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งดูซ้ำยิ่งได้เนาะต้องดูสัก 2-3 รอบจริงๆฉากนี้ผมก็ประทับใจนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาแสดงออกว่าจริงๆเขามอบความรักแบบปกปิดอะไรบางอย่างไว้แต่การปกปิดของเขาเนี่ย
ในฉากนี้เขาบอกว่าเขาจะไม่โกหกใช่ไหมแต่ผมว่าโลกนี้สอนให้ PK เขาเริ่มที่จะโกหกเป็นโกหกเป็นแต่ว่าโกหกอย่างในมิติที่ยิปโซบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความรักที่บริสุทธิ์ที่เป็นไว้ลายเนาะสุดท้ายนะครับสุดท้ายมันคือเจตนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือถ้าเกิดมองในทางพุทธก็คือแบบว่าเป็นปัญญาประกอบเมตตาปัญญาประกอบเมตตาบางทีเราไม่ต้องพูดทุกอย่างตรงตามใจที่เราบอกทุกครั้งก็ได้แต่ว่าปัญญาประกอบเมตตาก็คือคุณต้องรู้จักวิธีการ deliver ความเมตตานี้รู้สึกดีต่อคนคนนี้ใช่ไหมไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องพูดเหมือนเป็นไม้บรรทัดตรงเป๊ะเสียบเข้ากลางหัวใจมันก็เฮ้ยแกผมแกวันนี้มันแย่มากเลยมันก็ไม่ต้องจริงมากก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็เป็นเรื่องนี้เขาก็พูดถึงด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้ที่ยิปซีพูดช่วงแรกยิปซีบอกว่ายิปโซครับไม่เป็นไรไม่เจ็บใช่ไม่เป็นไรไม่เจ็บพี่ขอโทษพี่ผมก็เป็นหน้าตาเหมือนกันใช่พี่มาหนูก็ดีใจแล้วค่ะโอเคคือยิปโซพูดว่า PK คือเรารู้สึกว่า PK คือตัวแทนของเราตัวแทนของเราในวัยเด็กอะไรเงี้ยคือถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าหนังก็คือส่งตัว PK มาพร้อมกับมีความตัวเปล่าเล่าเปลือยไม่มีอะไรเลยภาษาก็พูดไม่ได้เหมือนเราตอนเป็นเด็กอะค่ะที่เกิดออกมาพร้อมกับการไม่รับรู้อะไรบนโลกนี้เลยอะไม่มีเสื้อผ้าติดตัวมาไม่ภาษาก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแต่ว่ายิปโซบอกพี่ว่าสิ่งที่แบบมันมีอะมันอาจจะหมายถึงแบบจิตของเราในช่วงแรกที่ออกมาตอนเป็นเด็กอะมันคือจิตที่บริสุทธิ์อะถ้าเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ฟังสบายๆแล้วกันนะคะคือเหมือนกับว่ายิปเองเป็นยิปเองในความเชื่อของยิปในความรู้สึกของยิปดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะยิปรู้สึกว่าตัวพระเอกเองตัว PK เนี่ยเขาเป็นตัวแทนของคนที่มีจิตมันเหมือนกับว่าเขาคงเป็นเราในแบบตั้งต้นอะอารมณ์โปรโตไทป์แบบคือเหมือนกับว่าเหมือนถ้าเกิดเราเคยได้ยินมาว่าเหมือนกับว่าเขาเปรียบเทียบว่าเด็กจะเหมือนผ้าขาวอ่ะสมัยก่อนหนูฟังแบบแล้วหนูหน้าอย่างเงี้ยมันขาวจริงเหรอวะคือเกิดมาหนูจำได้ว่าตอนเด็กหนูก็เริ่มแบบอารมณ์ร้ายมันก็เริ่มเป็นอะไรแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่ายิปมองว่าตอนนี้ยิปเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าสำหรับยิปมันจริงขึ้นเรื่อยๆอย่างตัว PK เองอะค่ะยิปมองว่าเขาเหมือนกับตัวแทนของคนตั้งต้นของเราอะที่ลงมาแล้วมองอะไรอย่างที่บอกไปว่ามองอะไรตามความเป็นจริงอย่างที่เขาเห็นจริงๆโดยที่ไม่ได้มีอะไรคิดมาก่อนอะโดยที่ไม่ได้มีคำตอบที่คิดว่าตอบแล้วมันดูดีโดยที่ไม่ได้มีเซตความจริงที่รู้สึกว่าตัวเองพูดออกไปแล้วมันจะดูฉลาดดูใช่ถ้าพูดออกไปอย่างเงี้ยฉันจะไม่โดนด่าฉันจะไม่มองโดนมองไม่ดีฉันเพราะว่าเขาเป็นคนที่มองตามความเป็นจริงและกล้าที่จะโดนขัดอ่ะกล้าที่จะโดนมองไม่ดีแล้วก็อีมองว่าอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนทั่วไปทั้งหมดในเรื่องก็คือเขาเป็นคนที่ลงมาแล้วไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามแต่เขาคงความบริสุทธิ์นี้ไว้อ่ะเขาคงศรัทธาในความเป็นจริงเอาไว้อะไรเงี้ยมาตั้งแต่ต้นจนท้ายเรื่องตั้งแต่ต้นจนถึงตอนที่เขากลับบ้านได้อะไรเงี้ยค่ะก็เชิญอยากเอาก่อนเลยค่ะไม่เป็นไรครับซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่บอกว่าเหมือนกับเด็กที่บริสุทธิ์อ่ะผมว่าเขามองตามความเป็นจริงอย่างที่ดิปโซบอกอ่ะโดยปกติเราเวลาเราโตขึ้นเราก็จะถูกว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดใช่ไหมฮะศาสนาแบบนี้มีความเชื่อแบบนี้เราจะรู้สึกว่าอันนี้ถูกต้องแต่เขามองเห็นตามความเป็นจริงเลยครับเวลาเขาเข้าไปสัมผัสกับอะไรนะฮะโดยเฉพาะการที่เขาเข้าไปสัมผัสกับศาสนาแต่ละศาสนาคำถามเขาจะตั้งอยู่ตลอดเวลาว่าอันนี้ทำไมทำได้แต่นี้ทำไมทำไม่ได้แต่ทำไมอันนี้ทำถูกอีกที่หนึ่งกับผิดอีกที่หนึ่งผิดอีกที่หนึ่งทำไมถูกอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหัวใจสำคัญคือการมองแล้วมองตามความเป็นจริงที่เขาเห็นในสิ่งที่มันเป็นอีฟมองว่าหัวใจสำคัญอย่างนึงคือการรู้จักตั้งคำถามและตั้งให้มันถูกคำถามคือบางทีคนเรามันตั้งไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าคือก็ต้องตั้งให้มันถูกคำถามด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างที่พี่บอกว่ามองตามความเป็นจริงอ่ะเราเห็นเงิน1ใบเราเรียกมันว่าแบงค์20เรียกมันแบงค์100แต่เขาเห็นกระดาษที่มีหน้าของการดีอยู่อ่ะอ๋อเขาก็เขาเห็นความเป็นจริงถามมัน make sense มั้ยสำหรับเขามันไม่ make sense แต่อ๋อโอเคระบบเป็นอย่างงี้งั้นฉันเล่นตามยิปมองว่าอันเนี้ยไอ้จุดที่เขาใช้เงินเนี่ยมันจีเนียสมากนะไอ้จุดที่เขาใช้เงินในการจ่ายตังค์อ่ะ
มันทำให้เห็นเลยว่าอ๋อคนที่เขาลงมาในโลกที่เดี๋ยวก่อนนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยนะเธอจะเอากระดาษมาแลกกันดิอ๋อกระดาษแปลว่ามีอาหารกินโอเคมันไม่เมกเซนสำหรับเขาแต่เขารู้จักที่จะเนี่ยก็อยู่กับระบบอย่างเข้าใจอ่ะยิ้มมองว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่มันช่วยสอนเราได้ในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เขาจะชูให้เด่นเรื่องของ wrong number หรือการโทรผิดการโทรผิดก็แบบอะไรก็ตามที่เราทำมาเป็นประจำทำมาโดยความเชื่อเพราะว่าพูดตามกันซ้ำๆมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นความจริงก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นแค่เบอร์ที่เราโทรผิดอะโทรผิดบ้านโทรไปเขาก็ให้ข้อมูลเราผิดอยากไปบางรักโทรไปหาคนนี้แล้วสุดท้ายเขาให้ข้อมูลเราไปบางนาอ้าวเราก็ไปผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอย่างนึงที่ยิปมองว่าน่าสนใจมากของเรื่องนี้อืมคืออันนึงที่พี่จริงๆพี่คุยกับยิปข้างนอกนะแต่คือที่พี่ดูปุ๊บแล้วพี่รู้สึกเลยอะคือรู้สึกแบบคนทำสื่อเนาะมันก็จะแบบว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยกล้าทำได้ไงวะหนังบอลลีวูดอะไรเงี้ยคือกล้าตั้งคำถามกับพระเจ้าแล้วก็ตามหาพระเจ้าอะไรเงี้ยแล้วแบบคือในอินเดียเนี่ยมันมีความแตกต่างด้านวรรณะแตกต่างวัฒนธรรมผู้คนเยอะแยะแล้วพระเจ้าเนี่ยอาจารย์ประมวลเคยบอกว่าเราหยิบหินลงไปแล้วเฟี้ยงลงไปที่ใครสักคนนึงเนี่ยในกลุ่มของคนอินเดียเนี่ยเราจะพบศาสนาที่แตกต่างเลยคือพระเจ้ามีหลายองค์เยอะมากอะไรเงี้ยเป็นพันๆอะไรเงี้ยแล้วแบบหนังเรื่องนี้มันตั้งคำถามกับการมีอยู่ของพระเจ้าอะไรเงี้ยซึ่งมันถือว่ามันต้องเป็นความกล้าหาญนะคะแล้วก็เป็นการตั้งคำถามที่ฉลาดเฉลียวแล้วก็แบบไม่ก้าวร้าวอ่ะเราจะเห็นว่าทุกคำถามของพีเคอ่ะมันแบบคือจะไปถึงแม้ว่าเขาจะเผาโรงกันหลังจากนั้นอะไรเงี้ยเนาะมีการเผาโรงหนังจริงๆเผาโรงหลังจากนั้นแต่ว่าจริงๆถ้าคนที่แบบที่ถ้าคนที่มีความยุติธรรมในหัวใจสักหน่อยอ่ะจะรู้สึกว่ามันเป็นการตั้งคำถามที่มันไม่ได้มีความแบบก้าวร้าวอะไรเลยอย่างเงี้ยยิบคิดยังไงกับประเด็นนี้ยิบคิดว่าคนที่เขาทำหนังของเขาเนี่ยก็คือความกล้าหาญมีอยู่แล้วแต่ว่าคือเขาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะส่วน react หรือว่าการที่ว่าคนจะตอบรับกับมันยังไงบางทีมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าหนังมันออกมาเนื้อหาดีไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับเรามองจากจุดไหนอ่ะคุณมองจากภูเขาคุณเห็นอีกแบบนึงคุณมองจากพื้นคุณเห็นอีกแบบนึงมันก็เลยเป็นผลออกมาอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุยกับพี่เขาด้านหน้าแล้วว่าคนทำหนังยิบมั่นใจ 100% ว่าเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ตั้งแต่ตอนก่อนเขาทำคือเขาไม่ได้มาทำแล้วอ้าวชิปเป้งคือคนแบบเผาโรงหนังไม่ใช่เขา expect ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรยิบค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเขียนตัวเขาเองอ่ะคนทำหนังอ่ะให้เป็นตัวละครหนึ่งในนั้นไปแล้วตั้งแต่ต้นซึ่งบอกตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเห็นคนที่เป็นหัวหน้านางเอกป่ะคะเขาพูดตั้งแต่ต้นเลยนะว่าอยู่ประเทศนี้อยู่พูดเรื่องอย่าไปแตะเรื่องศาสนาเขาเป็นตัวแทนพูดเข้าไปในหนังเลยว่าพูดกันไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยเนี่ยรู้นะว่าแบบอยู่เรื่องนี้มันประเทศนี้มันพูดไม่ได้หรอกเรื่องศาสนาเดี๋ยวก็มีหวังโดนนั่นอะอย่างที่เขาโดนไปอะไรเงี้ยโดนก้นใช่ใช่ค่ะก็เลยแบบนับถือคนทำค่ะนับถือคนทำค่ะแต่ว่าแต่เราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการลบหลู่ล้อเลียนไหมคะไม่นะเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าเลยนะแต่หนังมันสื่อสารชัดมากเลยว่ามันกำลังตั้งคำถามกับผู้จัดการของพระเจ้าต่างหากคนที่เป็นแบบแมเนเจอร์ตัวกลางอะไรเงี้ยเหมือนที่เราอาจจะตั้งคำถามเพราะว่ามันมีรองนัมเบอร์แถวที่มียานบินอะไรเงี้ยซึ่งก็มีรองนัมเบอร์แถวนั้นเยอะเนาะอะไรเงี้ยหรือแบบพิธีกรรมอะไรต่างๆพิธีกรรมต่างๆไปขูดนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นรองนัมเบอร์ที่เราเห็นอยู่ในปกติชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยแต่เรากล้าตั้งคำถามแบบนี้ไหมอ่ะในหมายถึงว่าในศาสนาของเราเองอ่ะคือเอาจริงๆแล้วนะดูเรื่องนี้เสร็จแล้วนะคะเราคุยกันเสร็จทุบก็ไม่ได้จะให้เออาออกไปแล้วไปร้องลำเปอร์ใส่แบบว่าคือสถานปฏิบัติธรรมต่างๆหรือว่าไปตามแบบศาสนาต่างๆนะคือมันไม่จำเป็นเหมือนกับว่าคือสิ่งที่เขาต้องการจะให้คือให้เรานั่นแหละให้เราฉุกคิดแค่นั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยทั้งหมดที่เขาเล่ามาแม้แต่คนที่เป็นคนรองนัมเบอร์เป็นคนที่ให้เบอร์ผิดแม้แต่คนที่เขาเป็นกูรูอย่างนั้นน่ะโดยส่วนตัวยิปมองว่าก็อย่าไปมองเขาผิดนะไม่มีใครถูกผิดจริงๆนะคะคือคนทุกคนยิปเชื่อว่าคนทุกคนหาคำตอบทั้งนั้นไม่มีใครอยากหลงหรอกไม่มีใครอยากหลงทางแต่บางทีเราหลงเพราะเราคิดว่ามันใช่แล้วเราพาเพื่อนไปด้วยมันเลยเกิดเป็นสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายกลับมาที่ตัวเองแหละกลับมาที่ตัวเองถ้าเกิดถามว่าเราจะแยกแยะรองนัมเบอร์กับเหมือนกับเบอร์ที่โทรผิดกับโทรถูกได้ยังไงอ่ะย
ิฟมองว่าอะไรก็ตามที่เป็นเบอร์ที่ใช่ตอบมันอาจจะฟังดูน้ำเน่านะคะพออิฟใช้คำว่าหัวใจจะตอบอะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องระบบความคิดอะไรก็ตามเสียงที่อยู่ในหัวบางทีมันจะมาจากลอจิกซะเยอะมันจะมาจากแบบเนี่ยการคิดไตร่ตรองในแบบระบบลอจิกเขาแปลว่าอะไรวะลอจิกมันแปลว่าอะไรลอตะกะซะเยอะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสมองเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เยอะมากในชีวิตนี้เขาช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีอะเหมือนกับว่าช่วยในเรื่องปากท้องได้ดีมากแต่ถ้าเกิดเราโฟกัสแค่สมองของเราอะแค่นัมเบอร์ที่เราโทรขึ้นไปหาสมองเราอย่างเดียวอะค่ะเราจะฆ่ากันตายเราจะสร้างสงครามเราจะแข่งขันเราจะชิงดีชิงเด่นเพราะมันเป็นเรื่องปากท้องล้วนๆน่ะถ้าคุณให้ปากท้อง 100% โดยที่คุณไม่ให้ใจตัวเองเลยอ่ะมันจะไม่บาลานซ์เพราะฉะนั้นเราก็ถามว่าเบอร์ไหนอ่ะถ้าอยากโทรหาในวันที่เรารู้สึกว่าเราหลงแล้วอ่ะให้ถามอะไรที่มันจริงต่อใจเรามากที่สุดเหมือนลองถอดทั้งหมดที่เราเหมือนลืมทั้งหมดที่เราเคยรู้มาแล้วถามเหมือนที่เขาถามว่าแบบมีนมแก้วนึงอ่ะแทนที่จะเอาไปเททิ้งลงพื้นน่ะทำไมไม่เอาไปให้คนที่หิวคำถามแบบนี้เราไม่ต้องมานั่งแบบเอ้ยพี่แป๊บนึงนะขอเวลาก่อน1นาทีขอหนูคิดก่อนว่าทำไมมันถึงเมคเซนส์ไม่ใช่เราตอบในใจมันเด้งปั๊บทันทีว่าอันเนี้ยจริงคืออันเนี้ยค่ะคือเรื่องของการที่ว่าเราจะเลือกเบอร์ไหนก็คือมันเป็นเรื่องของการหลงกับรู้อ่ะนะถ้าพูดแบบภาษาพุทธๆนิดนึงอะแต่ที่ดีที่ว่าเรารู้สึกว่าเราตัวเราเป็นเอาเซนส์ของตัวเรานั่นแหละเอาความรู้สึกของตัวเราเนี่ยเป็นตัวบอกว่าอันเนี้ยมันถูกหรือมันผิดไม่มีใครรู้เหมือนกับเราที่เรารู้สึกกับมันเองจริงๆก็มีคำนะพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปัจจตังไงคนที่แรกผมก็สงสัยนะรู้ได้เฉพาะตนอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองบางทีบอกว่าเรารอแต่คนอื่นมาบอกใช่ไหมฮะว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่ยิปโซบอกว่าเรารู้เองนมเอาไปราดพื้นกลับไปให้เด็กมันก็ชัดเลยนะฮะมันมีอันนึงที่ยิปโซพูดกับพี่ข้างหน้าแต่ว่าคือพี่อ่ะย้อนกลับไปดูหนังแล้วพี่ก็รู้สึกว่าตอนที่พี่เคเข้ามาบนโลกนี้เนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันไหนคืออินดูอันไหนคือมุสลิมอันไหนคริสต์อันไหนแบบเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเขารู้แค่ว่าเอาไปตามหาพระเจ้าแล้วก็เขาก็ไปทำอย่างที่คนอื่นทำด้วยความหวังว่าเขาจะได้ในสิ่งที่ได้ขอค่ะได้รีโมทของเขาอะไรเงี้ยคืนมาอะไรเงี้ยเขาก็ไปกลิ้งไปเห็นพิธีกรรมต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่แบบพอเขาไปทำแล้วเขาไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วความหมายมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วความหมายเขาทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรอ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยิบโซพูดกับพี่ยิบยิบยิบจบเลยยิบทีเดียวจบเลยใช่มันดูยากเนาะพี่จะได้ไม่กังวลยิบโซยิบโซยิบโซใช่ค่ะโอเคนี่ยิบโซนี่พีเคด้านหน้าใช่โอเคก็คือมันยิบบอกว่ามันก็เหมือนกับยิบไม่เข้าวัดถ้าหรือไม่ไปทำพิธีกรรมต่างๆเพราะว่าถ้ายิบเข้าไปแล้วยิบไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรอ่ะคืออ๋อใช่ใช่เมื่อดูเรื่องนี้เราเป็นยังไงอะรู้สึกว่ามันโดนกับตัวเองไหมคืออันนี้เมื่อกี้คุยกับพี่เขาเรื่องพื้นฐานชีวิตก่อนอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบว่ายิปเป็นคนนับถือศาสนาอะไรไหมอะไรเงี้ยยิปบอกว่าตามบัตรปัมบัตรแล้วเนี่ยยิปเป็นศาสนาพุทธอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มาศึกษาจริงๆจนกระทั่งอายุ20เพราะก่อนหน้านั้นเป็นคนพุทธนะแต่ว่าเวลาให้เข้าวัดหรือเข้าอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยไปไม่ได้ต่อต้านไม่ได้อะไรด้วยแต่รู้สึกว่าไม่เป็นคนที่แบบเข้าไปแล้วบอกว่าถ้าเกิดต้องมานั่งจุดธูปกี่ดอกทำไมต้อง3ดอกทำไมอันนี้9ดอกทำไมต้องวางส้ม4ผลทำไมต้องวางเรียงกันแบบนี้ทำไมต้องหัวหมูหันทางนี้คือมันเหมือนกับมันอีฟสำหรับอีฟรู้สึกว่ามันมากเกินไปที่จะต้องจำคือจำไม่ได้อ่ะก็เลยไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาเจอเหมือนเรื่องนี้มันก็เลยคงรู้สึกคล้ายๆกันมั้งว่าบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจอะว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าทั้งหมดที่เขาทำนี่มันไม่จริงนะคะอันนี้ต้องพูดก่อนเลยเพราะว่าหลายๆครั้งพอยิ้มมาดูทีหลังอ่ะอ๋อ3ดอกแปลว่าอะไรอะไรบางทีหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องการโน้มความรู้สึกของเรามันเป็นเรื่องของการที่ว่าเอ้ย3อันเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีเพราะว่า3อันแล้วเธอจะรวยไม่ใช่มันไม่ได้ดื้อขนาดนั้นคือมันเป็นเพราะว่า3อันเพื่อให้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าไตรลักษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเหตุผลของมันอยู่ถ้าเราตั้งใจพอที่จะขุดไปถึงแก่นอ่ะมันก็จะเห็นว่ามีเหตุผลของมันอะไรเงี้ยตอบแทนศาสนาอื่นไม่ได้นะเพราะไม่เคยศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว
หนังเรื่องนี้เขาบอกชัดเจนนะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีนะคะศาสนาที่มันแบ่งกันชัดเจนขนาดนั้นน่ะจริงๆแล้วตามธรรมชาติจริงๆทุกอย่างมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะมันถึงย้อนกลับมาถึงเรื่องที่ว่าโทรผิดโทรถูกถูกเบอร์ผิดเบอร์โดยส่วนตัวยิ้มมองว่าเบอร์ที่ถูกต้องจริงๆถ้าคุณโทรไปแล้วเนี่ยจะไม่มีการแบ่งแยกยิ้มห้อยอันเนี้ยเป็นโรสเซอรี่อะค่ะอันนี้คือสิ่งที่ห้อยประจำเป็นโรสเซอรี่เป็นของคริสที่เป็นเหมือนกับว่าที่เขาเอาไว้สวดแบบมาวันทามาริยาใช่ค่ะเป็นพระคริสต์เจ้าอยู่ตรงนี้เป็นพระแม่มารีอยู่อีกฝั่งนึงแต่ยิบเอามาสวดอิติปิโสแล้วทุกครั้งที่ยิบมองพระพุทธเจ้ายิบจะเห็นแบบอย่างของปัญญาของความอดทนของการต่อรู้จักต่อสู้ส่วนทุกครั้งที่ยิบเห็นพระคริสต์ยิบจะเห็นความรักความเมตตาคนที่แม้จะโดนให้ทุกคนปาหินใส่แล้วแบกคือแบกเนี่ยขึ้นไปถึงนั้นแล้วโดนแทงเนี่ยเขาก็ยังบอกพระเจ้าว่าคือให้อภัยพวกเขาที่ทำเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่พอยิบเห็นว่าพระแม่มารียิบเห็นความศรัทธาแบบศรัทธา 100% นะศรัทธาแบบที่ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยฉันไหมทั้งหมู่บ้านเขาด่าฉันเป็นผู้หญิงสำสอนแล้วในทางที่ฉันไม่ได้แบบเหมือนฉันไม่ได้ไปเหมือนมั่วกับใครมาแต่ดันมีลูกอ่ะคือถ้าเกิดใครศึกษาเหมือนในเรื่องของคริสต์ศาสนามาจะทราบว่าเขาเหมือนกับว่า Virgin Mary ค่ะเป็นคนที่เขาบอกว่าก็มีมันไม่ได้อะไรแต่ว่ามีลูกขึ้นมาเป็นพระเยซูแล้วทั้งสมัยก่อนเขาไม่โอเคอ่ะเขาโดนประณามแล้วอะไรก็แล้วแต่เขามีศรัทธาว่าอ๋ออันเนี้ยมันเป็น part of the plan นะมันมีภาพที่ใหญ่กว่านี้ที่เราอ่ะยินยอมที่จะผ่านความทุกข์ตรงนี้ไปก่อนเพื่อที่หวังในสิ่งที่ดีที่สุดแต่ไม่คาดหวังอะไรอ่ะทั้งหมดเนี้ยค่ะคือคนที่ไม่ได้มีศาสนาอย่างกิบอ่ะแต่เราเห็นในสิ่งที่ศาสนาเขารักและตั้งใจที่จะออฟเฟอร์และเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะมาแล้วก็ใช้มันเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็ช่วยกันและกันต่อไปอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับมะม่วงทั้งต้นมันตกลงมาประมาณ88ลูกอย่างเงี้ยคุณก็อย่าไปเลือกลูกเน่าๆกินคุณก็อย่าไปบอกว่าอุ๊ยมันเน่าลูกนึงมันเน่าทั้งหมดมันไม่ใช่คุณก็ต้องเลือกใช้อ่ะคุณกินหลายๆต้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปฆ่าคนปลูกมะม่วงเพราะว่าคุณปลูกกล้วยมันไม่จำเป็นยิบว่าเบอร์ที่ถูกต้องไม่มีการแบ่งแยกซึ่งจริงๆในหนังมันก็บอกชัดเจนนะโจ้ก็คือตอนที่เอาหลายศาสนาแล้วก็แต่งตัวในรูปแบบที่แตกต่างใช่ไหมคะแล้วก็มายืนต่อหน้าแล้วก็ให้นภัสวีทายอ่ะสุดท้ายแล้วก็คือเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะว่าในเนื้อตัวเราอ่ะที่พีเคบอกมันไม่มีสัญลักษณ์มาตั้งแต่แรกว่าปั๊มมาแกเป็นเขาไปหาที่ตูดเด็กไหนไหนไหนอันไหนเรียกว่าโมสลิมอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันใช่จริงจริงก็คือท่านพุทธทาสก็เคยพูดไว้ในฐานะสิทธิพุทธทาสเจ้าท่านพุทธทาสพูดว่ายังไงปณิธานสามเลยเหมือนที่ยิปโซบอกครับจริงๆอาจารย์พุทธทาสเคยบอกว่าจริงๆแล้วท่านเคยบอกในวันล้ออายุนะครับว่าท่านยอมรับผิดว่ามีทางว่าศาสนาอื่นเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงท่านบอกว่าท่านมองข้ามพระหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเยซูบอกจริงๆสิ่งที่พระเยซูบอกนั่นแหละจริงๆแล้วถ้าเราระลึกดูดีๆเหมือนที่ยิปโซบอกถ้าเราเห็นความเมตตาการทำนั้นทำสิ่งนั้นนะครับอันนี้คือท่านยอมรับเลยว่าจริงๆทุกอย่างคือเข้าถึงเหมือนกันหมดเลยถ้าเราเข้าถึงหัวใจของศาสนาของแต่ละศาสนาทุกศาสนาท่านเลยประกาศปณิธาน3ข้อว่าข้อที่1เนี่ยให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตัวเองนะครับและที่2คือการทำความเข้าใจระหว่างเพื่อนต่างศาสนาว่าศาสนาอื่นเขาคิดเขาเห็นเขาอะไรยังไงและสุดท้ายเนี่ยก็ออกจากอำนาจวัตถุนิยมนะครับเพราะวันนี้เหมือนกับที่โซมาเป็นตัวแทนที่จะบอกเล่าเรื่องปณิธาน3ในการที่แบบว่าใช้นะครับสายลักษณ์ของคริสเพื่อที่จะสวดอิติปิโสแล้วก็มองที่สิ่งที่เรากำลังจะทำจริงๆผมไม่สงสัยเลยทำไมเขาว่าเขาเลือกเรื่อง PK เนี่ยผมว่าเขาเหมือนเขามากที่สุดเลยค่ะแล้วก็จริงๆก็คือท่านพระท่านเคย
คยพูดกับท่านอัสยีประยูนไว้นะคะถ้าเราไปอ่านในประวัติเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมที่มีบ้านใหญ่ๆอยู่ข้างๆเดอมอค่ะเดอมอบางกะปิที่เป็นอาสมอะแถวๆนั้นเป็นป่าอยู่อะไรเงี้ยท่านเคยท่านมาเยี่ยมอัสยีประยูนที่นั่นที่บ้านที่นั่นแล้วก็อัสยีประยูนก็เคยลงไปเยี่ยมท่านที่สวนโมกและท่านก็พูดบอกว่าสุดท้ายแล้วอะมันจะไม่มีศาสนาบนโลกนี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นศาสนาเดียวศาสนาแห่งความจริงใช่สุดท้ายแล้วมันมีศาสนาเดียวคือศาสนาแห่งความจริงแล้วก็คือสัจธรรมเพราะว่ามันสัจธรรมมันเป็นหนึ่งเดียวเราจะเดินไปสู่สิ่งนั้นโอ้นะครับเราไปข้างล่างบ้างไหมครับจะได้ทุกท่านจะได้ให้ข้างหน้าถามบ้างเนาะครับจะถามก็ได้จะแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าดูหนังหาแกนทำเนี่ยเปิดกว้างให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับมีไหมครับมีใครมีคำถามหรือว่าอะไรอยากแชร์ก็ดูแล้วรู้สึกอยากแชร์ไหมคะมีครับเชิญข้างหน้าผมเดินไมค์ให้นะครับงั้นนั่งไหนอ่ะนี่ก็เลยจะได้เห็นหน้าแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็คุยเรื่องหนักกันเนาะผมมีคำถามที่อยากให้ทุกคนคิดหน่อยว่าหยิบบอกว่าเขาเหมือนตัวแทนเด็กใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วทำไมเขายังเป็นเด็กในโลกของเราเข้าใจคำถามปะคิดว่าเข้าใจพยายามเพราะว่าอะไรส่วนตัวเรานะเพราะว่าเขาบอกว่าโลกของเขาเนี่ยไม่มีคนพูดโกหกเนาะเขาเลยโตมาแบบผ้าขาวเหมือนเดิมอย่างที่กล่าวไว้เริ่มงงไหมเริ่มงงไม่งงไม่งงที่ยืนอยู่ใช่ไหมก็เนี่ยแหละก็แล้วสิ่งที่เขาได้มาจากบนโลกเนี้ยมันเป็นประโยชน์จริงๆกับโลกของเขาหรือเปล่าอันนี้ถามทุกคนหรือถามอันนี้คือถามหรือว่าอยากให้เพื่อนแลกเปลี่ยนอยากแชร์อยากให้วิเคราะห์ให้นี่ฟังหน่อยอยากให้ยิปโซวิเคราะห์อันยากเนาะยิปปะคะอยากให้ยิปวิเคราะห์ปะคะดูเป็นคำถามที่ยากอยู่นะเดิมเขาเป็นภาคอะไรนะฮะอันนี้อยากให้ยิปวิเคราะห์หรืออยากให้ได้อันนี้มีคนอยากตอบก่อนก็ได้ค่ะอ้าวนะครับได้ค่ะไม่เป็นไรหนูเมื่อกี้หนูให้พี่เลยเพราะหนูเป็นแนวราบอย่างงี้หนูไม่ถือว่ายกใช่ผมว่าพีเคมาจากโลกในใจของเราทุกคนนะนั่นค่ะเหมือนเด็กเราเกิดมาเราไม่รู้อะไรเลยเราบริสุทธิ์มากลองถามคำถามดูว่ามีโจรคนไหนไม่รู้ว่าเจ้าทรัพย์เขาเดือดร้อนโจรทุกคนรู้ว่าเจ้าทรัพย์เดือดร้อนแต่ก็ยังขโมยเรามีสิ่งนี้อยู่แล้วทุกคนเรามีพุทธะอยู่แล้วในเราทุกคนแต่เราอาจจะหลงลืมตำราหลงลืมความดีหลงลืมบุญบาปไปเรื่อยเปื่อยหนังเรื่องนี้กระเทาะตัวเราเลยครับอันที่หนึ่งอันนี้เนื้อหาของแต่ที่ผมร้องไห้เลยนะครับถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งนะแล้วเราทำท่าจะบอกเขาแล้วอะไอ้เลิฟอยู่ไปแล้วอะบังเอิญมีเรื่องเข้ามาว่าเฮ้ยแฟนเขากลับมาแล้วอะนึกออกไหมฮะในภาพเนี่ยตอนที่จะยื่นไปให้เนี่ยยื่นไปแล้วนะบังเอิญมันมีโทรศัพท์คุยกันแล้วรู้เฮ้ยแฟนเขากลับมาเว้ยมันให้ไม่ได้นะครับคุณธรรมในใจบังเกิดนะฮะการที่เรารักใครคนหนึ่งแล้วเราไม่สามารถบอกเขาได้อะถามว่าเราโอ้โหโคตรเจ็บปวดในตัวเราเลยนะแต่อะไรช่วยเราครับก็เพราะเรารักเขาไงเราถึงไม่พูดสิ่งที่เราเจ็บปวดแต่มันก็เป็นความสุขด้วยนะที่คนที่เรารักเขาเฮ้ยได้เจอคนรักเขาจริงๆแล้วผมร้องไห้ตรงนี้ครับยิ่งไปกว่านั้นยังทำให้เขาได้เจอกันอีกทั้งที่จริงๆก็คือเขาไม่ต้องบอกก็ได้เนาะในช่วงสุดท้ายเขาจับมือแล้วเขาไม่ต้องบอกก็ได้ว่าซาฟารัตโทรมาอะไรเงี้ยถ้าเขาแบบอยากจะเก็บผู้หญิงคนนั้นไว้เพื่อเขาคนเดียวแล้วยิบจะร้องทำไมล่ะอันแรกไม่ใช่ไม่ร้องไม่ยิบร้องอีกตอนนึงยิบร้องตอนที่เขาตะเวนไปตามหา
ตามหาเหมือนกับคำตอบอะค่ะแล้วไม่ได้สักทีตอนนั้นหนูหายใจไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าตอนท้ายหนูก็ร้องหนูร้องร้องไปเรื่อยอะหนูอะ ใช่คุยกับคุณพี่ด้านหลังอะค่ะที่เขาถามเรื่องนั้นที่บอกว่าบอกว่าทำไมอันนี้ไม่รู้ว่าบางทีพี่อาจจะรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสวิเคราะห์ขอบคุณมากเลยค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดโดยส่วนตัวเดี๋ยวนะช่วงท้ายก็ถามด้วยว่าคิดว่า PK ได้อะไรไปจากโลกของเราอันแรกที่ถามว่าทำไมเขาตัวโตแล้วทำไมจิตใจยังเป็นเด็กเพราะว่ามันเป็นแค่เชิงสัญลักษณ์อะค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดถึงคนไม่ได้พูดถึงสังขารเขาพูดถึงจิตคือถ้าเกิดจิตเราอะยังเป็นจิตแท้ของเดิมที่คลีนอะยิบโดยส่วนตัวเป็นคนที่หนูพิสูจน์อะไรยังไม่ได้นะแต่หนูมีความเชื่อว่าพื้นฐานของคนทุกคนทุกคนดีหมดเริ่มต้นดีหมดเราแบบมันไม่มีใครเอนจอยการเห็นอีกคนนึงเจ็บปวดหรือมันไม่มีใครอยากทำร้ายใครอะแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันเกิดจากการโทรผิดอย่างที่บอกโทรผิดไปหาไหนโทรผิดไปหาความกลัวอันดับแรกเลยทุกอย่างหลายๆอย่างยิบมองว่าแทบจะทุกความรู้สึกที่เป็นด้านลบอะค่ะมีรากมาจากความกลัวทั้งหมดแล้วมันค่อยแตกหน่อแตกย่อแปลงร่าง X-Men กลายเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเรื่อยๆแต่มันเริ่มต้นจากความกลัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดถามในเรื่องเมตาฟอร์เรื่องที่ว่าทำไมเขาแบบนั่นแล้วก็น่าจะเป็นเขาตั้งใจจะบอกเรื่องของจิตมากกว่าถ้าเกิดจิตของเรามันแบบมันใสอ่ะเราก็จะเห็นอะไรต่างๆในแบบที่มันเป็นตามที่มันเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บอกว่าเขาได้ประโยชน์อะไรกลับไปที่ดาวของเขาหรือเปล่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ได้ยิบว่าได้แต่ไม่ได้ได้ในสิ่งที่เขาจะเอาไปใช้ในดาวของเขาอะแต่มันก็ได้ในสิ่งที่เขาสามารถเอาไปใช้กับที่อื่นๆนะถ้าเกิดเขาอยู่แค่ที่ของเขาเองมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้การโกหกเพื่อจะรักษาใจของคนอีกคนนึงแต่ว่าโลกมันมากโลกทั้งหมดทั้งปวงมันมากมันกว้างมากกว่าโลกของเขามากอะค่ะมันไม่ได้มีแค่โลกของเขาไงมันมีโลกของเราด้วยแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นด้วยถ้าเกิดเขารู้แค่นั้นอะมันก็ไม่สามารถที่จะไปทำในสิ่งที่ดีในที่อื่นๆได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องเรียนรู้ทั้งหมดอาจจะทำให้เราต้องรู้จักโกหกบ้างมันก็ใช่แต่โกหกเพื่อเจตนาที่ดีที่สุดอีมองว่าก็ได้อย่างน้อย PK ก็ได้ค่ะไม่รู้ว่ามันเบี้ยวหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็พยายามให้ดีที่สุดนะคะครับมีท่านอื่นไหมครับครับเขาได้เสียงคนที่เขารักไปฟังที่โลกครับใช่ใช่อันนั้นเป็นรูปธรรมที่สุดเลยเนาะรูปธรรมครับแต่จริงมันคือความคิดถึงที่เป็นรูปธรรมเนาะถึงว่ามันเป็นเทปที่แรกผมสงสัยว่าทำไมต้องวิ่งตามรถเลยนะฮะอ๋อผมตอนหลังเข้าใจแล้วเราก็เลยอยากฟังคนที่ตั้งคำถามว่าจริงๆคิดอะไรแล้วก็เห็นประเด็นนี้ยังไงค่ะขอไมค์กลับไปหน่อยค่ะเจ้าก็เรื่องที่เขามาก่อนเนาะแล้วเขาใสมากๆส่วนตัวเรานะเราคิดว่ามันไม่ใช่เป็นการเปรียบเปยของจิตอ่ะมันเป็นวัยของเขาจริงๆที่เขาเติบโตมาแล้วด้วยที่ว่าพื้นฐานของดาวที่เขาอยู่เนี่ยเขาสื่อสารกันด้วยข้อมูลความจริงไม่มีการปิดบังนั่นหมายความว่าเขาจะรู้ว่าคนเนี้ยคิดดีก็คิดดีคนที่คิดไม่ดีอ่ะเขาก็จะคนที่คิดไม่ดีก็คือเกิดจากความกลัวเนาะกลัวว่าคนอื่นมันจะทำร้ายเรานู่นนี่นั่นแต่มันไม่มีใครทำร้ายเราอ่ะมันก็เป็นการคิดดีหมดทุกคนนั่นหมายความว่าโลกของเขาอ่ะไม่มีสงครามที่ผมตั้งคำถามว่าและเขาได้อะไรจากโลกเราเพราะว่าโลกเรายังเนี่ยเราที่เรามีสงครามเพราะอะไรใช่ไหมด้วยพื้นฐานมนุษย์เราเนี่ยกับเขาอะการสื่อสารมันไม่เหมือนกันของเราคิดพูด
ของเขาส่งโดยตรงจากสมองไม่จำเป็นต้องพูดแต่ไม่ใช่ว่ามนุษย์เราไม่สามารถทำได้อย่างเขานะบางครั้งเราเจอเพื่อนที่สนิทที่เราคอนเน็กกันอยู่แล้วเรามองตาเขาเราก็รู้ว่าเขาคิดอะไรนั่นแหละนั่นแหละเราเลยตั้งคำถามว่าสิ่งที่เขาได้กลับไปมันดีต่อตัวเขาจริงๆหรอที่เขาคิดถึงที่เขารักแต่ว่ารักของเขาเป็นรักที่ดีมากรักแบบส่วนตัวเรานะเราใช้นิยามเขาว่ารักแบบพระเจ้ารักแบบคริสต์เพราะว่าเราก็ศึกษาหลายศาสนาเหมือนกันแล้วก็ท่านมนุษย์ด้วยเยอะด้วยเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจในตัวเขาแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่เขากลับไปเรามองไม่ออกว่าประโยชน์จากความคิดถึงที่เป็นทุกข์เนี่ยมันดีต่อเขาจริงๆหรือเปล่าในโลกของเขาโดยที่ว่าพอเขาไม่มีโลกของเขาไม่มีสงครามเนี่ยการพัฒนามันก็เกิดการเร็วขึ้นน่ะเนาะมันตรงอยู่จุดเดียวอะไรที่เขาขาดเราช่วยกันอะไรที่เราขาดเราช่วยกันประมาณนี้ประมาณนี้ครับค่ะแล้วมีใครคิดยังไงกับการเข้าถึงอันนี้สงสัยเองเนาะคือเรารู้สึกว่าหนังพยายามตั้งคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมการเข้าถึงพระเจ้ามันต้องยากขนาดนั้นวะอะไรมันต้องกลิ้งไปแล้วก็ถึงจะแบบว่าต้องทดลองแบบต้องอะไรหลายๆอย่างกว่าจะแบบไปขอพรกับพระเจ้าได้เนี่ยการทำการเข้าถึงพระเจ้าอ่ะจริงๆเราสามารถที่จะสื่อสารตรงเลยก็ได้อ่ะแต่ว่าด้วยตัวผู้จัดการพระเจ้าอะไรเงี้ยซึ่งก็มีมากมายอยู่ในบ้านเราเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ทำให้การเข้าถึงพระเจ้ามันต้องมีผู้จัดการหรือมีคนแบบมีตัวกลางอ่ะมันทำให้ยากในการที่จะเข้าถึงนะทั้งจริงๆเราก็สวดมนต์โดยไม่ต้องไปที่จานบินหรืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือทำไมการเข้าถึงพระเจ้ามันยากทั้งจริงมันควรจะเป็นสิ่งที่ง่ายอะทั้งที่ความจริงมันควรจะเป็นสิ่งที่ง่ายมันควรจะเป็นสิ่งที่เราสื่อสารได้โดยตรงไม่ต้องผ่านผู้จัดการไม่ต้องผ่านคนตัวกลางอะไรเงี้ยไม่ต้องผ่านพัสวีไม่ต้องผ่านพระบางรูปไม่ต้องผ่านหมอดูคนทรงเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนช่วยพี่ตู่แล้วครับอยากตอบไหมคะครับอันนี้เริ่มเป็นส่วนตัวมากเลยอะจะถามว่าทำไมต้องโทรศัพท์ถึงพระเจ้าไม่ต้องโทรได้ไหมทำไมต้องโทรศัพท์ถึงพระเจ้าทำไมต้องโทรถึงพระเจ้าอันนี้พูดเป็นเชิงเปรียบเปรยหรือเปล่าว่าทำไมถึงต้องคุยอะไรเงี้ยหรอเราไม่ต้องโทรได้ไหมเราไม่ต้องทำสิ่งนี้คือไม่ต้องอยากรู้ได้ไหมไม่ต้องอะไรได้ไหมอิฟมองว่าไม่ต้องอยากรู้ก็ได้แต่ถามว่าใจเราทำได้จริงหรอที่เราอยากรู้เพราะอะไรที่เราอยากโทรเพราะอะไรอันนี้ต้องถามตัวเองอันนี้ยิบไม่ได้โยนนะเห็นทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะติดต่ออยากจะโทรโทรศัพท์ไปหาพระเจ้าอยากจะคุยอยากจะเข้าถึงแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองจริงๆไม่ต้องโทรอันนี้พี่กำลังแลกเปลี่ยนหรือพี่กำลังถามเรื่องตัวหนังคะอันนี้หรือว่ากำลังจะดูว่าในหนังเนี่ยเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเราต้องคุยกับพระเจ้าเราอยากจะไปหาพระเจ้ามีศรัทธาแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีคำตอบเท่าที่ดูแล้วเหมือนถ้าเราเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยเข้าใจเข้าไปถึงตรงนั้นแสดงว่าเรามีปัญหามีปัญหาค่อนข้างมากอีฟเข้าใจที่พี่พูดเลยค่ะเพราะอีฟเคยคิดอย่างนั้นเลยอีฟเคยคิดว่าเฮ้ยทุกอย่างคือตั้งแต่ตอนอายุ20ที่ไปหยิบหนังสือพระพุทธทาสมาอีฟคิดตั้งมั่นในใจมาฉันทุกอย่างจะพึ่งตัวเองฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นคือฉันจะพึ่งตัวเองอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงและทุกอย่างต่อให้เรามีความรู้อะไรก็ตามแต่มันคือเราที่จะพาตัวเราไปได้บางทีมันอาจจะไม่จำเป็นอย่างที่พี่บอกใช่ไหมคะที่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเราจำเป็นจะต้องโทรขอความช่วยเหลือด้วยหรอเรามีศรัทธาก็พอแล้วเรามีศรัทธาแต่ว่าไม่ต้องโทรมีศรัทธาไม่ต้องโทรอิฟมองว่าทำอย่างนั้นก็ทำได้แต่คนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคือแม้แต่คนคนเดียวกันน่ะในวัน2วัน3วันยังไม่เหมือนกันเลยวันนี้เราอาจจะเข้มแข็งพอที่จะแบบโอเคฉันศรัทธาแต่ฉันจะหาทางและทำเองได้อะแต่วันพรุ่งนี้มันสามารถเปลี่ยนได้ภายในวินาทีนึงนะมันจะมีวันที่เราอ่อนแอแล้วเราไม่ไหวแล้วเราต้องการที่พึ่งอะไรบางอย่างพึ่งถูกที่ก็ดีไปถ้าพึ่งไม่ถูกที่ก็วนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมัน
ยิปมองว่าถามว่าไม่ต้องโทรได้ไหมไม่ต้องโทรได้แต่โทรก็ไม่เสียหายถ้าโทรถูกที่ในวันที่คุณต้องการอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีด้านไหนเลยที่มันแบบมันต้องซ้ายสุดหรือขวาสุดอ่ะสมัยก่อนยิปเป็นคนที่คิดว่าถ้ายิปถ้าวันไหนที่ยิปคิดจะพึ่งในการขอคำตอบจากคนอื่นหรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันคือวันที่ยิปแบบไม่ได้เรื่องอ่ะยิปเคยคิดอันนี้ส่วนตัวของยิปเลยเป็นแชร์เป็นกรณีศึกษานะคะคือเหมือนกับว่าแบบยิปจะรู้สึกแย่เกี่ยวกับตัวเองว่าตัวเองห่วยอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องทำให้ได้ตัวเองสิมันจะมีใครมาแก้ปัญหาเราได้แม้แต่ใครก็ตามที่แบบอาจจะไม่ใช่มนุษย์อย่างเราก็แก้ให้เราไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายมันคือตัวเราเองแต่ว่าทุกวันนี้พอเรียนรู้มาเรื่อยๆอ่ะยิปเริ่มเห็นมันเหมือนลูกเต๋าอ่ะมันมี6ด้านนะคะมันมีหลายด้านยิปเริ่มไปดูอีกด้านนึงว่าแบบบางทีคิดอย่างนั้นมันก็ดีถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นมากเกินไปทุกอย่างอ่ะถ้ามันสุดเกินไปมันจะมีความแบบโอเวอร์โดสอ่ะโอดีอ่ะเสพยาเกินขนาดยิปเคยเสพการพึ่งตัวเองเกินขนาดไปอ่ะซะจนเอะอะก็ปัญญาเอะอะก็คิดเองอ่ะก็อะไรเองแต่ไม่มีศรัทธาเลยอ่ะเหมือนกับว่าศรัทธาของยิปมันคือแบบไม่คือเหมือนเราพอยิปมีปัญญามากไปอ่ะอันนี้คือตัวยิปเลยนะอันนี้เอามาแบลให้ดูอ่ะพอเราคิดว่าเอ้ยปัญญามากไปคิดเองมากไปอ่ะมันทำให้ยิปเป็นคนที่เย่อหยิ่งมากคือเป็นคนแบบจองหองอ่ะคือใช่ปากบอกว่าก็ไม่ได้เป็นดีขนาดนั้นค่ะก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าในใจอ่ะไม่ยอมรับความเป็นจริงเลยว่าบางทีมันมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเรามันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันมีอะไรหลายอย่างเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอ่ะยิปพูดถึงมนุษย์นะคะนี่ไม่ได้พูดถึงแบบว่ายิปโซนะไม่ใช่คือเหมือนกับว่าคือยิปไม่ยอมรับความจริงนั้นนะต่อให้ปากบอกว่ารู้แหละว่ามีอยู่แต่ใจเราไม่รับเพราะถ้าเกิดใจรับจริงๆเราจะใช้ชีวิตอย่างถ่อมตัวเราจะรู้ว่าเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของทั้งหมดไม่ใช่มานักผู้พิทักษ์ผู้กล้าหาญผู้เดินได้อย่างเด็ดเดี่ยวคือมันไม่ได้แบบสแวกขนาดนั้นนะคะคือมันแบบคืออิฟมาเรียนรู้ตรงนี้ว่าบางทีแบบชีวิตจะสอนเราเองว่ามันต้องมีทุกอย่างอ่ะคือทุกอย่างของอิฟไม่ใช่คือแบบเงินทองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทุกอย่างในแง่ของอย่างที่บอกว่าในหนังเรื่องนี้มีคุณต้องมีปัญญาด้วยประกอบด้วยเมตตาด้วยประกอบด้วยศรัทธาด้วยขาดอันใดอันนึงไปมันก็เป๋อ่ะมันเหมือนกับคนเดินสมมุติว่าคนเราควรจะมี2ขามันเดินด้วยขาเดียวมันก็เดินแปลกๆเดินได้ไหมมันเดินได้แต่มันไม่ดีกว่าหรอถ้าเกิดคุณจะใช้ทั้ง2ขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมีเสา5ต้นเอาไว้ทุกที่ของทางเข้าประตูสวนโมกเลยมันคือสิ่งที่ยศโซบอกครับศรัทธาอันแรกนะครับก็คืออินทรีย์5พละ5ตัวแรกคือศรัทธาตัวสุดท้ายคือปัญญาเคาน์เตอร์แอคกันก็คือว่า2อย่างเนี่ยต้องบาลานซ์และสมดุลกันเป็นตัวรีเช็คนะครับว่าถ้าเราปัญญามากเกินไปเรารู้สึกว่าเราไม่ได้พึ่งตัวเองอัตตามันก็ขึ้นมาใช่ไหมฮะเรามีศรัทธามากไปเราก็อาจจะเชื่อจนเราไม่รู้หลักเหตุผลอะไรเงี้ยเพราะนั้นสองอย่างต้องสมดุลนะครับค่ะมีใครอยากแลกเปลี่ยนไหมคะจริงๆอยากฟังข้างล่างแลกเปลี่ยนด้วยอ่ะดูมาตั้ง2ชั่วโมงครึ่งอ่ะได้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะพี่คะให้หนูไปบ้างไหมพี่ดูเดินทางไกลบ่อยจังเลยไม่เป็นไรครับไปช่วยกันครับขอโทษนะขอบคุณครับพอดีนี่ฟังแล้วเห็นมีคนมีความรู้เยอะอาจจะหลายๆศาสนาแล้วก็มีทั้งคนอาจจะไม่มีเรียกว่าไม่มีศาสนาหรือว่าสุดท้ายแล้วก็บอกว่าวันนึงมันจะกลายเป็นศาสนาเดียวเป็นศาสนาแห่งสัจธรรมอะไรอย่างนี้เรียกว่าศาสนาแห่งความจริงผมก็เลยสงสัยว่าในความรู้สึกผมความจริงมันมีหนึ่งเดียวมันจะไม่มีว่าอันนี้ก็จริงอันนั้นก็จริงอันนี้ก็จริงเพราะฉะนั้นถ้าทุกข้อมูลมันขัดแย้งกันเนี่ยหรือมันจะมีแค่บางส่วนที่มันสอดคล้องกันเนี่ยไอ้ส่วนที่ไม่สอดคล้องกันเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรแล้วก็วันหนึ่งพอความจริงมันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยไอ้สิ่งนั้นเนี่ยอะไรที่จะเรียกว่าความจริงมันก็จะกลายเป็นว่ามันยากมากที่ทุกคนจะเข้าใจในสิ่งเดียวตรงกันทั้งหมดทุกคนจะต้องมีความคิดที่ต่างกันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าวันหนึ่งที่ทุกคนจะคิดเหมือนกันว่าสิ่งนี้คือความจริงคนนี้บอกว่ากินผักดีคนนี้บอกว่ากินเนื้อดีคนนี้บอกว่ากลัวสัตว์ทำร้ายเลยฆ่าสัตว์คนนี้ว่าฉันไม่ได้กลัวสัตว์ทำร้ายนะแต่ฉันอยากจะกินรสชาติที่แตกต่างฉันไม่ใช่แค่จะกินผักฉันต้องการความอร่อยฉันอยาก
ฉันก็เลยฆ่าสัตว์มากินคือความคิดมันจะหลากหลายสุดท้ายมันจะไม่มาตกว่าทุกอย่างมีคำตอบอะไรเงี้ยมันจะต้องมีชุดความรู้ชุดเดียวเนี่ยที่จะต้องตอบได้ว่าความจริงคืออะไรผมก็เลยอย่างเรื่องเนี้ยผมมองไม่ค่อยเห็นเรื่องของศาสนาพุทธอยู่ข้างในเลยไม่รู้ว่าตรงกันมันมีศาสนาพุทธมันไม่ค่อยเด่นออกมาจากตรงนั้นเห็นอย่างเดียวแค่มีเหมือนพระจีนนั่งอยู่บนรถเมล์แค่นั้นครับที่รู้สึกอย่างอื่นผมเลยนึกไม่ออกว่าเหมือนมีแต่ศาสนาที่มีพระเจ้าซึ่งศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าใช่ไหมครับหรือว่ามียังคือยังไงผมเลยมองนี่ไม่ออกคืออาจจะในอินเดียศาสนาพุทธเกิดแล้วก็แบบแทบจะไม่เหลือหลงเหลืออยู่ในอินเดียเลยอะไรเงี้ยอาจจะหมายถึงอันนี้พูดถึงเรื่องหนังนะคะคิดว่าคนทำหนังอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับศาสนาพุทธเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นที่นั่นก็จริงอ่ะแต่มันก็ค่อยๆหายไปจากอินเดียแล้วก็แทบไม่มีบทบาทอะไรเลยแต่ว่าศาสนาที่มีบทบาทมากที่สุดในอินเดียก็คือศาสนาที่มีพระเจ้าทั้งหลายเนาะส่วนใหญ่ดิปโซจะตอบอันนี้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วกันอ่ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วกันคือเหมือนกับส่วนตัวยิปเองมองว่ามันพุทธโดยการกระทํามันไม่ได้พุทธด้วยวิชวลมันพุทธโดยพระเอกเป็นพุทธพุทธอ่ะคือพุทธตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องเลยพุทธคือพระเอกคือพุทธใช่ก็เขาพูดถึงเรื่องการพึ่งตัวเองสองอย่างอันนี้คือพระเจ้าที่สร้างเรากับพระเจ้าที่เราสร้างขึ้นมาแต่การปฏิบัติยิปกำลังพูดเรื่องการปฏิบัติใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่รู้ยิปพูดได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ว่าฝากเอาไว้แล้วกันว่าศาสนาพุทธอ่ะเขาสอนให้เราพึ่งตนเองสอนให้เราต้องฝ่าไปได้เองแต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันถ้าได้คำตอบแล้วอ่ะก็แชร์กันก็ได้แต่ว่าวันอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้คงไม่ได้ตรงที่ว่าแต่ศาสนาพุทธปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าจริงหรือเปล่าเขาปฏิเสธว่าไม่มีจริงหรอคะใช่ครับไม่มีพระเจ้าบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่มีแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะนั้นการพ้นทุกข์ได้ก็คือการใช้ศักยภาพของตัวเองไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธบอกว่าไม่มีการมีอยู่แต่ไม่เน้นพระเจ้าคืออะไรหรอคะพี่คิดว่าพระเจ้าคืออะไรไม่ใช่ในเวอร์ชั่นของพี่อ่ะพระเจ้าคืออะไรครับโอเคเดี๋ยวให้คุณอากรีชี้คลายเรื่องนี้แล้วกันนะครับสั้นๆ นะครับสั้นๆเพราะว่าจริงๆครับเดินบ่อยอ่ะยืมคำอาจารย์พุทธทาสนะแต่ไม่ได้พูดเพราะว่าชื่ออาจารย์พุทธทาสนะฮะเห็นด้วยอาจารย์พุทธทาสบอกว่าธรรมชาติกับพระเจ้ามันคือ2ชื่อที่เรียกสิ่งเดียวกันก็ได้ศาสนาพุทธอะไรก็ได้อันนี้สิ่งเดียวกันหนูถึงถามพี่ไงว่าพระเจ้าในคำนิยามของพี่คืออะไรบางทีอ่ะพระเจ้าในคำนิยามของพี่คือพระเจ้าที่เป็นก็อดเป็นก็อดอ่ะคือแล้วก็แบบมาแล้วก็บอกว่าฉันคือพระเจ้าฉันสั่งหนุนสั่งหนีสั่งนั้นคือยิปแค่กำลังจะบอกว่าบางทีความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นในแบบที่เราตีความเสมอไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าใช่ค่ะในทางหนึ่งถ้าเกิดพี่พูดถึงพระเจ้าในภาพในหัวของพี่บางทีถ้าเกิดพูดอย่างนั้นไม่มีอ่ะอาจจะไม่มีจริงๆก็ได้แต่ว่าคำว่าพระเจ้าที่แต่ละคนนิยามมันไม่เหมือนกันคำพระเจ้าคำว่าพระเจ้าที่แต่ละคนเดินเข้าหาในวันที่อ่อนแอแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะไม่เหมือนกันคนที่เขาตามหามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าการที่สำหรับคนคนหนึ่งภาพพระเจ้ามันไม่มีอยู่อ่ะมันไม่มีจริงอย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าของอีกคนหนึ่งมันแบบไม่ใช่ครับผมว่าจริงๆแล้วใน PK ในหนังเรื่อง PK อาจจะเป็นคำตอบเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าของทุกคนก็มีความหลากหลายแม้แต่อย่างที่คุณอากวีบอกนะครับท่านอาจารย์พุทธทาสก็บอกเลยนะจริงๆแล้วถ้าเราจะคิดว่าศาสนาพุทธมีพระเจ้านั่นแหละธรรมชาติหรือกฎอิทัปปัจจยตาที่เมื่อเกิดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สร้างทุกสิ่งขึ้นมานั่นแหละครับก็ผมว่านิยามของพระเจ้าผมว่าแต่ละคนเนี่ยจะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีพ
ระเจ้าแบบไหนนะครับมีพระเจ้าแบบไหนผมว่าหนังพีเคผมว่าถ่ายทอดได้คือเราไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของศาสนาอื่นครับเขาบอกว่าในพีเคหนังบอกเลยว่าความแตกต่างไม่มีอยู่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นพระเจ้าไม่ได้สร้างเอามาเป็นเรื่องความประทับใจก่อนที่เราจะจบกิจกรรมจริงๆแล้วยิปโซนะครับประทับใจอะไรที่สุดเลยในหนังเรื่องนี้ยิปเรื่องไม่ได้ยิปเป็นคนเรื่องนี้คงไม่เลือกแล้วกันเพราะยิปชอบหมดเลยแล้วยิปเชื่อยิปยังชอบไม่หมดด้วยคือยิปเชื่อว่าเดี๋ยวยิปดูอีกยิปอาจจะได้อะไรอีกอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้บอกให้ยึดติดกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็คือโดยรวมมันนี่คือความเป็นจริงของยิปอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นฝากอะไรดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะคือเรื่องนี้เขาเน้นชัดมากในเรื่องของการที่ว่าระวังในเรื่องของ อีกรอบแล้วกันนะคะเรื่องของ wrong number อย่าระวังในการโทรผิดแต่อันนึงที่ยิปอยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้ว่ายิปไม่ได้อยากจะฝากเรื่องของการโทรผิดไปหาคนอื่นคือเหมือนเราไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งคำถามกับคนอื่นนะคะว่าแบบเฮ้ยคุณเอาจริงเปล่าคุณหลอกเราปะเนี่ยเหมือนยิปมานั่งอยู่ตรงนี้คุณอาจจะตั้งคำถามกับยิปได้นะว่าคุณเฮ้ยจริงปะเนี่ยที่พูดเนี่ยมันใช่ปะเนี่ยอะไรปะเนี่ยตั้งคำถามกับยิปได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดยิปอยากจะให้ไปหา wrong number ในตัวคุณเองเพราะอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและเป็นสิ่งที่จับได้ยากที่สุดบางอย่างอะที่อยู่ในหัวเราไม่ใช่ความคิดเราเองตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำนะเราอาจจะเคยได้ยินมาอาจจะอ่านมาแล้วมันตรงอารมณ์เราตอนนั้นเราก็เลยเก็บปั๊บเก็บปั๊บเก็บปั๊บคือสำคัญที่สุดคือคุณต้องหาเบอร์โทรผิดที่คุณโทรหาตัวเองคุณเราต้องหาให้เจอว่าอะไรบ้างเนี่ยที่คนอื่นไม่ได้หลอกเราหรอกแต่เราหลอกตัวเองอยู่คู่กับความเป็นจริงให้ได้อันนี้มองว่าสำคัญที่สุดในสิ่งที่เรียนรู้มาจากหนังเรื่องนี้แล้วก็ในการพยายามใช้ชีวิตหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบหน้าที่เรามีแค่นี้เองหา wrong number ในตัวเราเองแล้วก็พยายามในการที่จะแบบเฮ้ยแยกแยะมันให้ออกเพราะถ้าคุณแยกแยะไม่ออกคุณไม่รู้หรอกคุณจะก้าวซ้ายก้าวขวาคุณจะไปทางไหนไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าความหลงที่ยิปอะร้องไห้ทรมานตอนที่ว่าพระเอกอะหลงเป็นเพราะว่ายิปมองว่าอย่างนั้นว่าไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าความหลงเลยค่ะแล้วถ้าเกิดสำหรับใครก็ตามที่มองว่าแบบเอ้ยฉันก็โอเคแล้วคือใช้ชีวิตได้ปกติดีอะไรเงี้ยก็ไม่มีหรอกมั้งรองนัมเบอร์ในหัวฉันคิดอย่างทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอะยิปอยากจะให้ลองเช็คตัวเองแล้วก็วัดกันวัดผลดีๆอะไรเงี้ยวัดผลยังไงไม่ได้วัดว่าคุณเป็นคนมีความรู้ด้านศาสนามากแค่ไหนไม่ได้วัดกันตรงที่ว่าคุณอยู่ชั้น1ชั้น2ชั้น3อ่ะยิปมองว่าถ้าจะวัดกันจริงๆอ่ะให้เราถามตัวเองจริงๆว่าจิตใจของเราบริสุทธิ์แค่ไหนบริสุทธิ์แค่ไหนคือคุณสามารถจำหนังสือศาสนาได้ทั้งเล่มแต่คุณออกไปด้านนอกคุณยังจัดคนอื่นอยู่หรือเปล่าคุณยังตัดสินเขาอยู่ไหมหรือว่าคุณเมตตาคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวมากน้อยขนาดไหนทุกวันนี้ยิปก็ยังทำอยู่นะคะยิปล้มแล้วล้มเล่ายังทำได้ไม่ดีนะคะที่มานั่งพูดตรงนี้ได้นี่ไม่ใช่คนเก่งนะคะยิปไม่ใช่คนเก่งไกลจากคำว่าเก่งมากๆแต่พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดแล้วมาวันนี้ก็พยายามที่จะพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเลือกใช้นะคะอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไม่ดีที่พูดออกไปแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจหรืออะไรทิ้งไว้กับยิปให้ยิปรับมันว่ายิปเป็นคนพูดมันแต่อะไรที่เป็นประโยชน์ค่อยเอาไปพอยิปเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอะทุกเรื่องทุกศาสนาเป็นเรื่องเดียวกันความเชื่อของยิปไม่จำเป็นจะต้องแบบมันอาจจะผิดจะถูกอะไรก็ได้แต่ว่าสิ่งที่รู้สึกก็คือทุกอย่างมันเป็นเรื่องเดียวกันเราต่างคนต่างอยากไปในที่เดียวกันศาสนาพุทธอาจจะเรียกว่าพระนิพพานศาสนาคริสต์อาจจะเรียกว่าพระเจ้าศาสนาอิสลามอาจจะเรียกว่าพระอัลเลาะห์แต่เป้าหมายท้ายที่สุดอะคือเราอะก็อยากจะไปในที่เดียวกันแหละมีเป้าหมายที่ดีเหมือนกันเรายิ่งมองว่าตั๋วของเราคือใจของเราที่บริสุทธิ์แค่นั้นเอง right number อยู่ที่ไหนยิ่งมองว่าอยู่ที่ใจเราถ้าเกิดเราแบบเราค่อยๆขัดค่อยๆแก้ได้มันก็ไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะโอ้ขอบคุณยิปโซมากนะคะวันนี้มีใครยังมีใช่ไหมคะคนที่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้พูดนี่จะออกจากห้องนี้ไม่ได้ยิปนั่งเดี๋ยวพี่เดินให้ถ้าไม่ได้พูดแล้วกลับบ้านแล้วนอนไม่หลับอะไรเงี้ยนะครับสวัสดีครับครับพอดีเดี๋ยวจะกลับต่างจังหวัดแล้วขอสักนิดนึงครับเรื่องนี้ผมแนะนำตัวก่อนได้ชื่อนิกนะครับมาจากหาดใหญ่
เรื่องนี้ผมดูเป็นครั้งที่สองแล้วแล้วก็เป็นหนังโปรดในดวงใจเหมือนกันรู้สึกจะเป็นหนังอินเดียเรื่องแรกที่เป็นหนังโปรดนะครับแล้วก็ผมมองนี้ครับผมอาจจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังนิดนึงว่าผมมองว่าผู้กำกับหรือว่าหนังเนี่ยเขาเน้นจะสื่อไปทางความเชื่อที่หลากหลายใช่ไหมครับของศาสนาต่างๆแล้วก็ผมว่าหนังเนี่ยอยากจะสื่อให้เราตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆให้มากขึ้นครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันมีเหตุและผลไหมแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยเหมือนกับว่าจะให้เราเหมือนกับมนุษย์อะครับจะเป็นคนกำหนดสิ่งต่างๆซะมากกว่าหมายถึงตัวศาสนาครับมนุษย์จะเป็นคนกำหนดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมครับขึ้นมาตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อกี้เหมือนที่พี่เขาบอกว่าเอ๊ะในหนังเนี่ยเหมือนไม่ได้พูดถึงศาสนาพุทธเลยตอนแรกผมดูผมใช่นะไม่ได้พูดถึงศาสนาพุทธเลยแต่ถ้ามองดีๆเนี่ยผมว่ามีแฝงอยู่นะเหมือนอย่างฉากที่นางเอกอ่านจดหมายใช่ไหมครับในบทตรงนั้นถ้าคือนางเอกเชื่อไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้านางเอกตั้งคำถามนิดนึงหาเหตุและผลว่าจดหมายนี้มันใช่ของเราจริงหรือเปล่ามาจากไหนใครเอามาใช่ไหมครับมีการตั้งคำถามอันนั้นอาจจะมองว่าเป็นด้านเป็นพุทธศาสนาก็ได้นะครับก็ขอแชร์ประมาณนี้แล้วกันครับนี่มาจากหาดใหญ่เพื่อมาดูหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าคะอ๋อไม่ครับพอดีผมนึกว่าเดินทางจะต่อเครื่องคืนนี้ครับกับแล้วก็หากิจกรรมวันนี้จะไปไหนดีทั้งวันมีเวลาก็เลยลองดูสวนม่วงครับไม่มีกิจกรรมอะไรบ้างก็เลยเห็นว่ามีฉายภาพยนตร์ครับก็เลยมาดูครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลครับขออนุญาตนะครับพอดีที่ดูในหนังเนาะที่ผมเห็นหลักๆก็คือเขามีความอยากก่อนเลยที่อยากจะกลับบ้านเขาแล้วเขาพยายามที่จะไขว่คว้าด้วยตัวของเขาเองเบื้องต้นก่อนที่เขาโดนขโมยรีโมทของเขาไปเขาเป้าหมายเขาก็ยังที่จะกลับบ้านเขาก็พยายามขอความช่วยเหลือต่างๆทั้งตำรวจบ้างแล้วก็จะมีตำรวจซึ่งตำรวจก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้พอช่วยเขาไม่ได้แล้วก็จะมีพี่ชายเขาก็พยายามจะช่วยทุกอย่างซึ่งในความเป็นจริงถ้าสามารถถ้าคนเหล่านี้สามารถช่วยเขาได้เขาก็สามารถกลับได้เลยแต่เมื่อคนเหล่านี้เขาช่วยเขาไม่ได้เขาก็เลยไปหาในส่วนของแบบสิ่งที่คนอื่นๆที่คิดว่าวิธีนี้ที่สามารถช่วยเขาได้ซึ่งก็มีศาสนาต่างๆอะไรครับเขาก็เลยลองทำดูเพื่อจะไปที่ความอยากของเขาเหมือนเดิมเพื่อที่จะกลับดาวของเขาสุดท้ายความพยายามของเขาก็คือเขาก็ทำจนมันสำเร็จก็คือเขาสามารถได้รีโมทกลับได้แต่ในความเป็นจริงของเราไม่ได้มีตัวชี้ทางขนาดนั้นว่ามันคืออะไรเราถ้าเรายังมีความอยากที่จะทำอยู่เราลองทดลองไปเรื่อยๆผมว่าเราก็น่าจะถึงจุดนั้นได้เหมือนกันครับครับเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะค่ะค่ะอันนี้คือที่ประเด็นที่มองว่าตัวเอกเป็นเหมือนพุทธอะค่ะอันนี้หนูมองว่าโอ้ตื่นเต้นค่ะก็คือเหมือนกับอันนี้คือเหมือนเคยพูดคุยกันเล่นกับเพื่อนในวงที่เป็นเพื่อนสนิทกันว่าผู้ศาสนาเราไม่มีข้อกําหนดหรือข้อจํากัดอะไรเลยไม่ได้มีข้อห้ามว่าเราห้ามเคารพเราห้ามทานนู่นเราห้ามทานนี่มันเลยเหมือนเป็นตัวเราก็เหมือน PK ค่ะที่เราไม่ได้มีข้อห้ามจํากัดทําให้เราสามารถเดินทางไปเรียนรู้ทุกศาสนาค่ะก็เลยมองว่าเราเองเนี่ยก็เหมือน PK ที่เราสามารถเข้าไปรู้จักกับทุกศาสนาเพราะว่าตัวเองก็มีเคยเรียนโรงเรียนคริสต์เหมือนพี่ยิปโซด้วยค่ะก็เลยได้รู้จักศาสนาอื่นๆแล้วก็ได้ไปทําความรู้จักกับคนหลากหลายศาสนาค่ะก็เลยมองว่าเพราะว่ามันพุทธมากค่ะในการที่ปล่อยให้เราได้ไปเรียนรู้กับทุกๆศาสนาเพราะเราไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อจํากัดใดๆเลยค่ะก็เป็นประเด็นที่มองเห็นว่าทําไมตัว PK ถึงคล้ายกับศาสนาพุทธค่ะ
ค่ะแล้วก็อีกอันนึงคืออันนี้คือเคยไปคุยกับบาทหลวงมาค่ะเขาก็มองว่าทุกศาสนาค่ะเหมือนเป็นโรงพยาบาลหรือเป็นหมอค่ะอยู่ที่ว่าคุณถูกกับหมอที่ไหนคุณถูกกับหมอยังไงคุณก็เดินทางไปรักษากับที่นั่นไม่จำกัดว่าจะเป็นหมอที่ไหนแต่ขอให้คุณถูกชะโลกับที่นั่นแล้วคุณรักษาหายก็แล้วแต่คุณค่ะรักษาตามอาการใช่ค่ะรักษาตามอาการค่ะแล้วแต่ว่าสะดวกที่ไหนค่ะขอบคุณค่ะมีอีกไหมคะสวัสดีค่ะชื่อจอยนะคะตัวเองที่มาในคลาสเนี้ยมีความรู้สึกว่าโชคดีแล้วแหละที่มาเจอหมายเลขที่ถูกของตัวเองเพราะว่าเป้าหมายที่มาที่นี่ทุกครั้งก็คือพอเราเป็นคนที่มีอีโก้ในตัวค่อนข้างสูงเพราะเราเชื่อมั่นว่าเราเก่งแล้วเราอยู่ในระบบการศึกษาที่ทุกคนให้การยอมรับคนเก่งแล้วพอนะวันนึงที่มันมีความรู้สึกว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่มากระทบใจเราแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้ดั่งใจจากคนอื่นที่เรารู้สึกว่าทำไมเขาทำไม่ได้ล่ะทำไมเรื่องแค่นี้ทำไมทำไม่ได้มันทำให้ตัวเราอ่ะมองจากข้างบนแล้วเหมือนเราไม่มีความเมตตากับคนอื่นเพราะว่าเราอ่ะทำได้แล้วคุณทำไมทำไม่ได้เรื่องแค่นี้ทำไมทำไม่ได้แล้วทุกครั้งที่มาที่เนี่ยมันจะได้คำตอบกลับไปทุกครั้งในเรื่องที่ตัวเองต้องการจะหาอย่างในวันนี้มีปัญหาเรื่องในที่ทำงานก็รู้สึกว่าก็ลองหาอะไรสักอย่างดูเผื่อจะได้คำตอบมันก็ได้ตั้งแต่การ์ดเข้ามาละที่บอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมก็คือแล้วพอมาดูหนังก็เลยรู้สึกว่าจริงๆตัวเราเองทุกคนอ่ะมันก็เหมือนผ้าขาวเหมือนที่พีเคเป็นเรามาบนโลกนี้เหมือนที่พี่เขาบอกว่าตัวเขาแบบตัวเป็นผู้ใหญ่นะแต่ทำไมความรู้สึกยังเป็นเด็กในมุมของหนูมองว่าครอบครัวทุกๆอย่างบางคนก็ยังมีคนที่อินโนเซนต์ในบางเรื่องเพราะครอบครัวไม่ได้ให้เขามาเผชิญโลกอะไรแบบนี้แล้วพอต้องออกมาเจอโลกในเรื่องของที่ทำงานเรื่องของสังคมมันก็มีมุมที่เราเขวไปแล้วก็มันไม่ได้มีสติตลอดเวลาก็ต้องมีแบบที่บอกว่าต้องมีไรท์นัมเบอร์ที่จะต้องเฮ้ยคนที่มาช่วยเราตอนที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคคือต่อให้เราเก่งขนาดไหนเรามีอีโก้ว่าเราอะฉันมั่นใจว่าฉันทำได้ฉันเก่งแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดเวลามันจะมีช่วงหลุมดำของชีวิตอยู่แล้วการที่มาดู PK มันทำให้หนูรู้สึกว่าทุกอย่างบนโลกอ่ะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่คิดว่าวันหนึ่ง PK จะพูดได้เหมือนฉากสุดท้ายที่เขาพูดมาแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันใช่เนาะแล้วทำไมคุณถึงคิดแบบนี้เพราะว่าระบบของเราที่เราอยู่มันเซตมาเป็นแบบนี้แล้วเราโตมาในระบบที่นับ1 2 3 4แบบนี้มาโดยตลอดทำให้เราไม่เห็นเลยว่ากรอบที่มันครอบเราอยู่อ่ะมันคืออะไรแต่คำถามสุดท้ายที่เขาถามของผู้จัดการสาขาคนนั้นนะคะมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆสิ่งที่เรามองถ้าเราขยับออกมาก้าวนึงนะเราจะไปได้ไกลกว่านี้เพราะว่าเราไม่ติดกับกรอบเดิมๆของตัวเองอะค่ะก็ขอบคุณที่ทำให้วันนี้ได้ไรท์นัมเบอร์ของตัวเองกลับไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับของผมก็มีอยู่นิดเดียวนะครับก็คือที่ว่าเราไม่พูดถึงพุทธเลยรู้สึกเห็นส่งน้ำพระอยู่ในรูปด้วยนะครับก็มีพูดถึงพุทธบางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันก็คือเขามีสิ่งที่ PK แลกกันนะครับคือเขาเรียนรู้เรื่องทานนะครับก็คือเขารู้จักให้สามีภรรยาที่เขาแต่งงานให้ครบรอบแต่งงานนะครับแต่สุดท้ายเขาเสียเรื่องเสียศีลไปนิดหนึ่งคือเขาหัดพูดโกหกนะครับซึ่งทานนี้เป็นระดับล่างนะครับแต่ศีลนี้จะสูงกว่านี่คือเรื่องที่น่าเสียดายนะครับครับเราควรจะพูดอะไรกันเรื่องนี้ไหมหรือไม่ต้องอาจจะค่ะสรุปอันนี้เรื่องศีลเรื่องอะไรอาจจะขอบคุณมากนะคะคุณแม่นะคะที่แลกเปลี่ยนค่ะได้ค่ะจริงๆถ้าพูดไปมันก็จะลึกและยาวมากเลยค่ะก่อนสรุปหมวดจบขออนุญาตคุยเรื่องน้องคนนั้นที่น้องเขาพูดเรื่องที่ว่าเรื่องความเมตตาหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยค่ะยิปได้มีโอกาสพูดไปถึงเรื่องที่ว่ามันต้องมีปัญญาประกอบกับศรัทธาเพื่อให้มันบาลานซ์อ่ะใช่ไหมคะเพื่อให้เดินได้บาลานซ์ปัญญาเยอะไปเราจะกลายเป็นคนแบบเหมือนเก่งไปเรื่อยอ่ะเก่งไปหมดอ่ะถ้าเกิดศรัทธาเยอะไปคือเรางมงายไม่คิดอะไรด้วยตัวเองเลยแต่สิ่งที่เชื่อมกันอ่ะเป็นเชือกตรงกลางอ่ะคือเมตตานะ
เมตตานำคือไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามแต่เราไปเจอใครหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าใจเราเมตตาก่อนนะคะคือเราจะคิดในแบบที่ไม่มีตัวตนได้ง่ายขึ้นคิดโดยที่ไม่มีตัวเราไม่มีความเห็นแก่ตัวได้ง่ายขึ้นถ้าเราเห็นใจเขาด้วยอะไม่ได้เห็นแค่เราคนเดียวสมมติเราไปเหมือนทะเลาะกับใครเหมือนรถไปชนกับใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นแค่ความรู้สึกของเราเองอะโดยที่ไม่เมตตาเขาเลยอะเราจะเห็นความจริงด้านเดียวแต่ถ้าเกิดคุณเมตตาสักนิดความเป็นจริงโผล่ออกมาเป็นสองด้านแล้วปึ้งๆขึ้นมาในทันทีก็คือถ้าเกิดเรามีเชือกตรงกลางที่เชื่อมระหว่างศรัทธากับปัญญาค่ะคือเรามีเมตตาแต่เป็นเมตตาที่ไม่ดูแคลนกันนะไม่ใช่เมตตาที่ว่าโอ๊ยฉันเมตตาเธอเหลือเกินเธอช่างเป็นสัตว์โลกที่น่าสงสารไม่ใช่นะคะเมตตาแบบ respect เมตตาแบบที่โอเครักปรารถนาดีอยากให้คุณได้มีความสุขเช่นกันอยากให้คุณได้พบสิ่งดีๆไม่ใช่ไปดูถูกเขาแต่เมตตาแบบที่ให้ space เขาด้วยทำให้เขาเต็มที่สุดท้ายเขาจะเลือกยังไงก็ตามแต่เราให้เกียรติเขาในการเลือกของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกับขอบคุณมากที่น้องพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาพี่เลยเอ้ยปิ๊งป่องขึ้นมาขอบคุณมากค่ะค่ะครับโอเคจริงๆหมดเวลาใช่ไหมคะโจขอบคุณที่นั่งขดขากันมานานแล้วก็ยืดขาได้อยากจะบอกตั้งแต่ต้นเลยว่ายืดเข่าได้นะคะก็จริงๆวันนี้ขอบคุณยิปโซแล้วก็พี่ไม่เชื่อว่ายิปโซเป็นเด็กที่เคยบอกว่ายิปไม่มีศาสนาจริงผมว่าจริงๆศาสนาทุกศาสนาอยู่ในตัวของยิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราดูหนังพีเคจริงๆมันตั้งคำถามกับหลายอย่างเลยนะคะตั้งคำถามกับความแตกต่างของศาสนาความหลากหลายของวัฒนธรรมตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราสอนกันบอกว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีจริงแท้แล้วเราเข้าใจมันแค่ไหนอันนี้เวลาที่เราดูนะที่บอกว่าไม่มีศาสนาพุทธอยู่ในนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เพราะว่าศาสนาพุทธสอนให้เราไม่เชื่ออะไรโดยที่แบบฟังตามกันมาสอนให้เราตั้งคำถามสอนให้เราพิสูจน์ซึ่ง PK เนี่ยได้ทำทุกสิ่งที่กล่าวมาซึ่งเป็นหลักของหัวใจศาสนาพุทธก็คืออัตตหิอัตโนนาโถคือสุดท้ายเมื่อเขาแบบได้ทดลองพิสูจน์แล้วว่าการไปอ้อนวอนพระเจ้าของเขาเนี่ยผ่านผู้จัดการพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เจออะไรในสิ่งที่เขาต้องการเลยอะไรเงี้ยมันไม่มีเสียงตอบรับอ่ะเขาหันกลับมาพึ่งตัวเองเพื่อที่จะพาตัวเองกลับไปสู่ดาวของเขาสิ่งที่ยิปโซตั้งคำถามแล้วเรารู้สึกว่าคือพี่ดูเนี่ยพี่ก็มองแต่โหพี่ก็พยายามมองว่าเออว่ะในบ้านเรามันมีหมอดูนะมันมีสำนักนั่นนี่นวลเนี่ยมันรองนัมเบอร์ชัดๆอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ยิปโซตั้งคำถามก็คือว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นแค่สิ่งภายนอกหรอกนะแต่สิ่งที่เราควรจะตั้งคำถามก็คือเราหันกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าแท้จริงแล้วเราน่ะมีรองนัมเบอร์อะไรอยู่ในตัวของเราแล้วเราจะหาเส้นทางที่มันเป็นไรนัมเบอร์ยังไงซึ่งจริงมันมีอะไรเยอะแยะเลยค่ะต้องกลับไปดูรอบ2รอบ3ให้ทิ้งท้ายครับว่าจะฝากอะไรกับพวกเรากับดูหนังหาแกนทำในวันนี้ยังไงบ้างครับทิ้งจะไม่เหลือจะทิ้งอะไรแล้วค่ะไม่มีอะไรให้ทิ้งแล้วค่ะทิ้งไม่เหลือเลยไม่มีแล้วค่ะอยากให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยแล้วก็ยืดขาได้แล้วก็กินข้าวอิ่มนอนหลับสบายแค่นั้นเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ